สบายดีทุกคนสบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ข่อยจะพาทุกคนนํามาเบิ่งทางรถไฟลาวจีนเนาะอยู่ที่สถานีใหญ่ก็ตั้งอยู่ที่บ้านนาไซเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์เฮานี่เลยเนาะสถานีแห่งนี้เป็นสถานีหลักเลยเนาะเป็นสถานีใหญ่เลยจุดที่ข่อยยืนอยู่นี่ก็คือจะเป็นบอนซับรางของรถไฟนั่นเองเนาะนี่เนาะนี่อันนั้นก็พูดเนาะอันนั้นก็ทางมาแต่พูดเนาะรถไฟก็มาแต่บนอื่นเนาะก็จะมาแต่บนชุดอันเพลินเนาะแล้วก็จะมาเข้ามาสถานีนี้อีกบ่อนนี้ก็คือจะเป็นจุดซับรางนี่เนาะนี่แต่ก่อนหันเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ใส่สาวสายไฟเถื่อเนาะก็ยังบ่ได้ตั้งเถื่อแต่ว่าฮอดปัจจุบันนี้แม่นเพิ่นได้มีการติดตั้งแบบนี้แล้วเนาะอันนี้เอิ้นว่าเสาไฟบ่นี่นี่เนาะเสาไฟเนาะน้อยแล้วนี่อยู่ทางด้านหน้าพุ่นเนาะทางด้านหน้าพุ่นก็จะเป็นทางด้านสถานีใหญ่เนาะพุ่นจ่อยพุ่นเนาะเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนเนาะย่างไปเบิ่งน้ํากันใกล้ๆพุ่นเนาะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะพาทุกคนเนาะมาย่างเบิ่งรางรถไฟลาวจีนเนาะอยู่ที่สถานีใหญ่นั่นเองนี่ถือว่าเพิ่นได้เฮ็ดมีความคืบหน้าไปได้หลาย 10% แล้วเนาะเกือบว่าอยากฮอด90แล้วได้นี่เนาะตัวอันนี้ก็จะเป็นไฟเตือนอันนี้เนาะนี่นี่เป็นจุดซับเนาะซับรางเลยบ่อนี้บ่พอเท่าใดเดือนเนาะประมาณจัก3เดือนขึ้นก่อนฮะเนาะข่อยก็ได้มาทายให้ทุกคนเบิ่งแล้วเนาะตอนนั้นเพิ่นก็ยังบ่ทันได้มีความคืบหน้าหลายปานนี้เนาะละครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2เนาะที่ข่อยจะมาอัปเดตแล้วก็พาทุกคนมาเบิ่งนํากันเนาะว่ามีความคืบหน้าไปได้หลายจักเปอร์เซ็นต์กันแล้วนั่นเนาะไปเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนย่างเข้าไปเบิ่งนํากันว่ามันเป็นเท่าใดเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกคือกันเนาะที่ค่อยจะเห็นเนาะแต่อันนี้ค่อยก็บ่ฮู้เนาะว่านี่แม่นตู้อีหยังเนาะแต่ว่าไผที่ฮู้เนาะไผที่เคยเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทางรถไฟนี่นะก็น่าจะมีพวกฮู้เนาะก็ช่วยคอมเมนต์บอกแน่เนาะอันนี้แม่นอีหยังเนาะนี่เพิ่นจะมีแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะนี่รู้สึกว่ารางรถไฟนี่เนาะแล้วก็น็อตหันนี่แล้วก็หมอนฮอดน้ำคือนี่รู้สึกว่าโอ้แม่นได้มีความมาตรฐานดีๆเนาะแม่นบอกเลยว่าได้มีความมาตรฐานดีอันนี้ก็จะเป็นหินครบนี่เนาะหินครบก็กอดขนาดใหญ่เลยถือว่าโชคดีเนาะที่ได้มาขออนุญาตเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นก็อนุญาตให้ขึ้นมาทายได้ก็ต้องขอบใจทางเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะที่เพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่สถานีนี้ที่เพิ่นได้อนุญาตให้ทายเนาะอันนี้เสาตัวนี้เนาะก็เป็นเสากลมขนาดใหญ่เนาะจะเป็นบอนเพิ่นทวงใส่ทวงน้ำหนักบ่อันนั้นเนาะอันนี้น่าจะแม่นก้อนทวงน้ำหนักเนาะนี่เห็นบ่เพิ่นเขียนว่า 25.1 กิโลโอ้คันตกลงมานี่ถึกหัวคนนี่ค่อยบ่อยากคิดเนาะว่า18ซําใดหากว่าสถานีแห่งนี้เนาะเพิ่นได้สร้างสําเร็จแล้วก็ได้เปิดนําใช้อย่างเป็นทางการนี่ก็ถือว่าเป็นโสมใบหน้าอันใหม่ของประเทศลาวเฮาเนาะโดยเฉพาะกับประเทศลาวเฮานี่แหละเนาะเว้าโดยรวมก็ได้เนาะแล้วก็เป็นมิตรหมายอันดีของการไปมาหาสู้กันระหว่างชาติต่อชาตินั่นเองเนาะลาวจีนจีนลาวลาวไทยเนาะก็จะมาเสื่อมเข้ากันก็สะดวกสบายในเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการขนส่งต่างๆจังซี่การขนส่งสินค้าไปหาประเทศนั่นประเทศนี้ก็สะดวกสบายกันยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าประเทศลาวเขาเองก็บ่มีทะเลเนาะบ่ได้ติดกับทะเลนั่นเองเนาะก็ต้องได้อาศัยในทางด้านการขนส่งแบบนี้แหละเนาะก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์อันใหม่แล้วก็ดีเนาะเมื่อกี้นึกข่อยก็อยู่พูดเนาะข่อยอยู่พูดเนาะยางฮอดพิ่นแล้วเห็นบ่บริเวณอ้อมแอมนี่ก็จะเป็นบ้านประชาชนเนาะนี่นี่มื้อคืนนี้ก็มีฝนตกมาแล้วเนาะเพราะว่า2โอ้ยอาทิตย์แล้วนี่
แดดฮ้อนหลายเนาะอุณหภูมิก็39-40องศาเนาะแต่ว่ามามื้อนี้ท้องฟ้าก็ครึ้มแน่เซ่นก็เลยมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมน้ํากันเนาะเบิ่งทุกคนเบิ่งน็อตเบิ่งน็อตแต่ละตัวมีเด่นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพุ่นบรรยากาศกับเพื่อนกับกำลังขนเขี่ยวเนาะในการเรื่องการก่อสร้างต่างๆจังสิอยู่ทางในตูดสถานีจังเนาะทางอยู่ตูดสถานีเองเพื่อนกับคนกำลังขนเขี่ยวกันอยู่เนาะป้าคอยอ่อนซ้อนหินก้อนใหญ่ๆเลยทุกคนดูนะก้อนหินรู้สึกว่ารางรถไฟแต่ละตัวเนาะเพิ่นจะมีสัญลักษณ์เป็น CRCC ใส่เขียนใส่จังซี่ตีกาใส่จังซี่ถือว่าได้มาตรฐานเลยทีเดียวเนาะน็อตตัวนี้แห้งตัวบักใหญ่เลยพุ่นน็อตตัวนี้น็อตหันล่างเนาะก็ถือว่าหลายๆสถานีเนาะบ่ว่าจะเป็นอยู่ทางบ่อแตนบ่ออยู่ทางหลวงพระบางบ่อจังซี่เนาะหลายๆสถานีแต่ละจุดจังซี่เพิ่นก็มีความคืบหน้าของการก่อสร้างก็ถือว่ามีความสําเร็จไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกือบว่าจะเต็มห้อยเลยได้เพราะว่าจากที่ได้เบิ่งข่าวมาหั่นเนาะจากเบิ่งที่ได้เบิ่งข่าวแล้วก็ได้เบิ่งทางเว็บไซต์อย่างซี่เนาะเพิ่นก็มีการอัปเดตข่าวเกี่ยวกับการก่อสร้างแบบนี้ให้เห็นตลอดเลยนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่มีนี่กำนี่ก็มีคือกันเนาะนี่ทางด้านนั่นก็จะเป็นบอลเพิ่นวิศวกรเพิ่นอยู่เนาะวิศวกรเพิ่นก็อยู่อันนี้จะเป็นแคมป์ของเพิ่นเดี๋ยวคอยจะพาทุกคนยางขามนะยางซับมาทางกำนี้ยางอึบนี ออยู่นี่นะก็มีทั้งกรรมกรพนักงานหรือว่ากรรมกรทั้งหลายเนาะก็มีทั้งคนลาวเนี่ยแล้วก็มีทั้งคนต่างประเทศเนาะเพื่อเรียกรวมกันเนาะส่วนหลายก็จะเป็นคนลาวเขานี่แหละเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนาะก็คือที่เราเห็นอยู่ของกี้ในกระยางท่านก็จะเป็นนี่เราก็จะเป็นบอนสถานีเนาะบอนรถไฟมาแล้วก็จะไปจอดอยู่จุดนั้นเนาะแล้วก็ย่างเข้าสถานีไปทางนั้นทางด้านนั้นก็จะเป็นทางด้านหน้าทางด้านหน้าของสถานีเนาะบอนรถเคนเห็นบ่ทุกคนเห็นบอนรถเคนอยู่หั่นน่ะอันนั้นจะเป็นทางด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นเอิ้นว่าขอเอิ้นว่าทางด้านหลังเนาะของด้านหลังบอนรถไฟมาก็มาจอดอยู่นี่จอดอยู่ที่สถานีนี้น้องคือว่ามีเป็นยิ่งใหญ่เนาะยิ่งใหญ่เลยพุ่นแต่ละบอนก็มีการซับล้างนับถือผู้คิดค้นเนาะนับถือผู้ก่อสร้างนับถือวิศวกรเพิ่นนี่ก็เป็นล็อก
สงสัยมื้อคืนนี่อ่านพายุมาฟ้าลมมาน่าจะพัดเนาะพัดเอาอันแนวมุ้งหลังคาบอนแคมคนงานเนาะจักมื้อคืนนี่ได้พากันนอนบ่เนาะฝนตกมื้อคืนนี่พายุเด้พายุเข้ามาแต่บอนอื่นเนาะแต่ว่านครหลวงอีจันละแม่นจะบ่ได้รับผลกระทบหลายปานใดมีแต่เพียงลมแห้งหน่อยนึงเนาะนี่ก็สุดแล้วน้องบอลจุดนี้สุดแล้วจุดนี้นี่ก็จะเป็นหมอนเนาะหมอนห้องน้ำหมักมันเริ่มเทิมเลยพุ่ยอันนี้น่าจะแมนเครื่องเบ็ดลางเนาะนี่อันนี้น่าจะแมนเครื่องเบ็ดลางเด้อคิดว่าเด้นี่เนาะจะไปต่ออีกพูนอยู่เนาะก็มีการเค็งสายไฟเรียบร้อยแล้วเนาะเห็นป่ะสายไฟแต่ละจุดมันก็มีการแลนสายไฟเรียบร้อยแล้วเกือบเรียกว่า 90% กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะอีกบ่พอเท่าใดเดือนก็คาดว่าจะสำเร็จ 100% แล้วฮอดมือเพิ่นเปิดน้ำใส้แล้วเนาะค่อยจะมาอัปเดตจะมาถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี่พาทุกคนเนาะมาเบิ่งรางรถไฟลาวจีนเนาะสถานีใหญ่ก็คืออยู่บ้านสะอาบบ้านไซเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์เนาะขอขอบใจเราทุกทางที่เข้ามาที่ตามเลยครับโสมขอขอบใจที่เป็นกำลังใจให้ซ่องเขียวเบาลาวมาเสมอเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าค่อยจะพาทุกคนไปเบิ่งภาพบรรยากาศโดยรวมของสถานีเลยเนาะนับตั้งแต่ทั้งหน้าพูดแล้วเนาะโจ๊ดมาฮอดทางด้านหลังนี่เนาะว่าจะเป็นแนวใดติดตามเนาะกันเด้ออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้คอยแล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยเด้อที่สำคัญอย่าลืมกดมากกับลิงก์พร้อมเนาะเวลาคอยลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจหลายๆสบายดี